22เป็นวันแรกคืออย่างนี้ครับเวลาเขานับวันแรกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปิดตรงกับวันนั้นนะครับการจัดรัฐบาลทีกับการเลือกประธานสภาเนี่ยเป็นกระบวนการภายในแต่ว่าเวลาเขานับสอยประชุมอะครับเขานับตั้งแต่วันที่พม่ากษัตริย์เป็นผู้เรียกเป็นผู้เลือกเป็นท่านได้เรียกเราไปแล้วเราเอาหมายเลขที่ไหนออกที่ไหนมาเรียกที่ไหนออกวันที่10ครับคือประเด็นเรื่องของเรื่องคือตัวคือผมไม่ได้อะไรนะผมก็มาก็ถือว่ามาไม่เป็นไรหรอกถ้าประเด็นนี้ก็หาลือที่จะมาได้แต่ว่าคำถามความเห็นผมนะแต่ตอนที่เขาเรียกมันยังไม่ออกเพราะว่าในกฎหมายมันระบุว่าถ้าจะออกหมายเรียกในสภาประชุมให้เอาหมายเรียกไปแจ้งประธานในสภาโอ้ยท่านมันคืออย่างนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหลายคนมันก็มีคดีความอะไรต่างๆมากมายหลายคนและหลายคนมันก็มีคดีค้างคาคนก่อนอยู่แล้วถึงสมัยประชุมสภาทุกอย่างมันจบแล้วท่านจะดำเนินได้อีกทีนึงหลังพ้นสมัยประชุม120วันก็วันนี้มาแล้วทราบข้อหาแล้วแต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเพราะว่าตอนนี้ไม่มีประธานสภานะฮะไม่เป็นไรไม่ต้องไปอะไรตัวระเบียบจริงอ่ะถ้าเขามาพบตัวพนักงานส่วนเองเป็นตัวเขาเองหรอครับไม่ใช่อะไรหรอกประเด็นนี้มันไม่ใช่ประเด็นของเราประเด็นของเราอันที่สองครับอันที่สองท่านก็มาแล้วอันที่สามไม่ฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรอาการเราส่งไปอาการไม่ฟ้องแต่อาจจะไม่เรียกแต่เราดูแล้วแต่เราก็จะพยายามเรียกให้มันจบนะสมัยประชุมน้องไปทำงานเนี่ยก็ต้องเรียกยังไงท่านลองพิจารณาดูจ้ะเดี๋ยวไปหาลือมันสูงจบไม่ได้ดีเราออกหมายเรียกไปแต่ที่อะไรเอาหมายเรียกมาเอาหมายเรียกมาให้ไปเข้าไปให้หมดหมายเรียกเข้ามาเลยสำหรับหมายเรียกของน้อง